วัสดีครับสวัสดีครับครับพบกับข่าวหุ้นเจาะตลาดนะครับวันนี้วันศุกร์ที่6มิถุนายน2557ครับผมสุภชัยปกป้องครับผมธนชัยนนครครับครับเขาเรียกว่าเป็นวันศุกร์แห่งชาติอีกวันนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้มะรืนก็หยุดนะครับใช่ครับนะครับแต่ว่าภาคเช้าที่ผ่านมาครับหุ้นไทยนะครับก็เรียกว่าเหมือนจะมีข่าวดีนะครับเข้ามาแต่ว่าก็มีข่าวร้ายในแง่ของถูกขายทางกำไรเหมือนกันก็เลยทำให้ดัชนีช่วงเช้าของตลาดหุ้นไทยนะครับวันนี้อยู่ปิดที่ 1,456.55 จุดนะครับวันนี้บวกไป 3.39 จุดนะครับมูลค่าการซื้อขาย 25,554 ล้านบาทนะครับก็ดัชนียังคงแกว่งตัวตลอดในช่วงภาคเช้านะครับแต่ก็ไซด์เวย์นะครับไซด์เวย์ครับแต่ว่าถ้าสนใจเมื่อเช้าขึ้นไปถึงระดับสูงสุดนะครับ 1,463 จุดเลยทีเดียวครับแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่สามารถที่จะยืนอยู่ได้ปัจจัยช่วงนี้ดูเหมือนเมื่อวานมีข่าวดีนะครับว่าธนาคารกลางของยุโรปเองนะครับหรือ ECB มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงมาใช่แล้วก็มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่เรียกว่าใครฝากต้องจ่ายดอกเบี้ยด้วยซ้ำใช่ครับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เองเขาก็มองว่าปัจจัยนี้เองแหละครับก็จะเป็นแรงหนุนนะครับให้ตลาดหุ้นไทยนั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นได้นอกเหนือจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ที่จะเริ่มมีความชัดเจนในกลางเดือนมิถุนายนนี้ด้วยนะครับครับแต่อย่างไรก็ตามวันนี้ก็ถูกขายทั้งกำไรมาอีก1วันครับเมื่อวานเราเห็นได้ชัดว่าเมื่อวานต่างชาติซื้อนะครับแต่ว่ากองทุนในประเทศเราขายครับแล้วก็เยอะทีเดียวก็อาจจะเป็นกองทุนทิกเกอร์ฟันนะครับทิกเกอร์ฟันครับเป็นยาพิษสำหรับตลาดหุ้นไทยช่วงนี้อยู่ครับนะครับแต่ก็เป็นจังหวะเขาแหละครับว่าขึ้นมาก็ต้องขายก็ถ้าเกิดว่าผมประกอบการเขาทำได้ตามเป้าครับคือผลตอบแทนเขาทำได้ตามเป้าก็ต้องขายออกมานะครับครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นภาวะที่เป็นการลงทุนปกตินะครับว่าขึ้นก็ต้องมีการขายทั้งหมดออกมานะครับแต่แล้วก็ตามวันนี้นะครับแม้ว่าตลาดหุ้นยังผันผวนได้ว่าไซด์เวย์แบบแคบๆนะครับในเชิงบวกนะครับมีหุ้นหลายตัวที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในช่วงของหุ้นร้อนก่อนบ่ายนะครับตัวแรกเราไปดูธนาคารกันเลยนะครับธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนนะครับวันนี้ขึ้นไปสูงสุดถึง 1% กว่าๆเลยนะครับมีข่าวดีอะไรครับคุณณชัยก็หุ้นธนาคารกรุงไทยหรือครับ KTB นะครับครับเมื่อเช้านี้ราคาขึ้นไปสูงสุดอยู่ที่20.30 บาทนะครับก่อนจะลงมาปิดตลาดภาคเช้าที่20.20 บาทนะครับทางบริษัทหลักทรัพย์มีแบงก์กิฟเองเนี่ยเขาก็มองว่าการที่ธนาคารเขามองว่ากลุ่มหุ้นกลุ่มในกลุ่มธนาคารเนี่ยภาพรวมเนี่ยยังถือว่าเอาโพฟอร์มกับตลาดอยู่นะครับประกอบกับการที่ธนาคารกลางยุโรปเองเนี่ยหรือ ECB นะครับมีการผ่อนคลายในเรื่องของนโยบายเรื่องของดอกเบี้ยลงนะครับก็เป็นแรงหนุนให้มีกระแสฟันโฟนั้นไหลเข้ามาได้อีกโอเคนะครับก็คืออย่างวันนี้ค่าเงินบาทแข็งแข็งค่าตอนนี้ล่าสุดอยู่ที่ 32.57 บาทครับผมต่อ1เหรียญสหรัฐนะครับก็เรียกว่าค่าเงินบาทก็แข็งค่าขึ้นมาในช่วงนี้ก็จังหวะเงินไหลเข้าพอดีใช่ครับแล้วก็หุ้นของกรุงไทยหรือ KTB เองก็ยังได้รับประโยชน์จากเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจนะครับที่คณะคสช.นั้นจะมีการประกาศเรื่องความชัดเจนออกมาประมาณกลางเดือนนี้นะครับก็เขาก็บอกว่าปกติที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นของกรุงไทยเนี่ยหรือ KTB เนี่ยก็จะมีสัดส่วนที่การปล่อยสินเชื่อของภาครัฐเนี่ยมากที่สุดเมื่อเทียบกับธนาคารพาณิชย์ด้วยกันนะครับแล้วก็มีการคาดการณ์ว่าหุ้นของกรุงไทยเองปีนี้ก็คาดว่าจะกำไรสุทธิอยู่ที่ประมาณ 38,500 ล้านบาทนะครับก็เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าอยู่ที่ประมาณเกือบ 14% นะครับมาดูตัวเลขสำคัญทางการเงินของหุ้น KTB นะครับจะเห็นว่า ราคาปิดต่อกำไรสุทธิหรือ PE เนี่ยตอนนี้เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ8เท่านั้นเองนะครับซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มธนาคารนะครับค่าเฉลี่ยของกลุ่มเนี่ยเขาอยู่ที่ประมาณ10เท่านะครับแล้วก็ PBV นะครับราคาปิดต่อมูลค่าทางบัญชีก็อยู่ที่ 1.28 เท่ากำไรต่อหุ้น EPS นะครับอยู่ที่ 0.59 บาทแล้วก็ผลตอบแทนเงินปันผลหรือ Dividend Yield ก็อยู่ที่ 4.44% นะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจจะเห็นได้ว่า PE เทรดเฉลี่ยอยู่แค่8เท่านั้นซึ่งถือว่าค่อนข้างจะต่ำพอสมควรนะครับครับก็เรียกว่าเหมาะสำหรับเล่นเก็งกำไรระยะสั้นก็ไม่เลวนะครับเพราะว่า PE ต่ำใช่ครับถ้าถือว่ายาวๆสำหรับเพื่อการลงทุนในระยะยาวเพื่อรับผลผล
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลก็ 4% กว่าๆก็ถือว่าเล่นได้ทั้ง2ขาเลยนะครับสำหรับกรุงไทยนะครับอีกหุ้นนึงครับวันนี้ก็ร้อนแรงมาทีเดียวนะครับหลังจากเมื่อวานนี้มีข่าวดีขึ้นมานะครับคือหุ้นของสามารถคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนว่าสามารถนั่นเองครับวันนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 3% กว่าๆนะครับราคาสูงสุดไปอยู่ที่21.20 บาทแล้วครับแล้วก็ปิดภาคเช้าก็ราคาหายเลยนะครับก็เรียกว่าขานรับจากข่าวดีเมื่อวานนี้ครับกสทช.ก็มีมติออกมานะครับว่าคูปองที่ส่วนลดในการซื้อเซ็ตท็อปบ็อกซ์หรือกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลเนี่ยครับ 1,000 บาทนะครับอันนี้ก็เคาะกันมาสักทีนะครับรอกันมาหลายเดือนแล้วนะครับก็เรียกว่าพอเคาะออกมาปุ๊บก็แน่นอนแล้วครับว่าหุ้นที่เกี่ยวข้องกับกล่องเซ็ตท็อปบ็อกซ์เนี่ยนะครับที่จะขายในเซ็ตท็อปบ็อกซ์ในที่จะเริ่มขายด้วยว่าขายกันมาแล้วบางช่วงเนี่ยก็อาจจะได้รับผลประโยชน์ไปด้วยโดยเฉพาะสามารถนะครับประเมินกันว่าสามารถนี่จะได้รับประโยชน์สูงสุดนะครับเนื่องจากว่าเป็นเจ้าใหญ่ของตัวของเซ็ตท็อปบ็อกซ์แล้วก็มีขายก้างปลาด้วยขายเสาด้วยครับก็จะได้ทั้ง2ขาเลยเหมือนกันในแง่ของสามารถนะครับแล้วก็ยังบริษัทหลักทรัพย์อย่างมีแบงก์กิมเองเคเทนะครับโทษทีนะครับก็แนะนำให้ซื้อหุ้นของสามารถเลยนะครับคุณท่านชัยครับก็ให้ราคาเป้าหมายถึง 27.50 บาทก็เรียกว่าอัพไซด์หรือเยอะทีเดียวนะครับก็เพราะก็มองว่าปัจจัยบวกจากการได้ขายกล่องเซ็ตท็อปบ็อกซ์นี่ครับประเมินกันไว้นะครับว่าสามารถเองนะครับน่าจะมียอดขายอยู่ประมาณสัก 800,000 กล่องอันนี้ก็ถือว่าเยอะนะครับอันนี้เขาประเมินกันไว้นะครับเพราะนั้นถ้าตีเป็นในแง่ของกำไรนะครับน่าจะอยู่ประมาณที่ระดับ 60-80 ล้านบาทอันนี้เฉพาะขายกล่องอย่างเดียวอันนี้ก็ถือว่าตัวนี้นะครับมูลค่าเพิ่มที่จะเกิดขึ้นกับหุ้นสามารถก็ประมาณสัก 0.06 ถึง 0.08ก็เรียกว่าประมาณ 6-8 สตางค์เลยในแง่ของกำไรต่อหุ้นอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะเยอะทีเดียวนะครับขณะเดียวกันต้องบอกกันแล้วครับว่าราคาของสามารถวันนี้ที่ขึ้นมานะครับไปดูข้อมูลสำคัญทางการเงินกันนิดหนึ่งนะครับว่า PE ตอนนี้อยู่ที่ระดับ 13.59 เท่านะครับก็อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงตลาดนะครับคุณทัศน์ครับแล้วก็ราคาเมื่อเทียบกับ Book Value นะครับหรือ PBV อยู่ที่ 2.9 เท่ากว่าๆนะครับก็ถือว่ายังสูงอยู่นะครับถ้าเทียบกับ PBV นะครับแต่ว่าบรรทัดสุดท้ายนะครับอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลนะครับเกือบ 4% เหมือนกันอันนี้ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่น่าสนใจอย่างไรก็ตามนะครับหุ้นเขาเรียกว่าหุ้นเหาฉลามของทีวีดิจิตอลหรือว่าหุ้นที่ขายของเนี่ยนะครับก็ยังมีอีกหลายตัวนะครับที่น่าสนใจก็คือ AJD นะครับพระเอกตัวจริงของเราเนี่ยครับซิงเกอร์นี่ก็ถือว่าได้ประโยชน์ด้วยนี่ราคาก็มาเหมือนกันIRCP นะครับตัวนี้ก็ขายกล่องด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกหุ้นหนึ่งก็คือ Mcord นะครับก็ Mcord นี่อาจจะถ้าเทียบกับได้รวมของ Mcord อาจจะไม่เยอะมากนักนะครับแต่ว่าได้ประโยชน์จากการขายกล่องด้วยเหมือนกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นหุ้นร้อนๆก่อนบ่ายนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาวิเคราะห์พอร์ตลงทุนครับช่วงวิเคราะห์พอร์ตลงทุนนะครับช่วงนี้เราจะไปวิเคราะห์พอร์ตลงทุนกับคุณกวีชูกิจเกษมนะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยนะครับสวัสดีครับคุณกวีครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับวันนี้เมื่อเช้าดูเหมือนหุ้นไทยยังอั้นๆอยู่นะครับขึ้นไปถึง 1,463 จุดแล้วก็ย่อลงมานะครับมองภาคบ่ายของวันนี้เป็นยังไงบ้างครับตลาดก็น่าจะยังแกว่งอยู่แถวๆนี้นะครับประมาณสัก 1,457 ซึ่งเป็นแนวรับอยู่นะครับครับหรือว่าอย่างมากเต็มที่ก็กว่าจะแกว่งลงมาแถว 1,450 นะครับครับแล้วก็จนถึงประมาณ 1,460 จุดได้นะครับครับซึ่งจริงๆถ้ามองในเชิงของปัจจัยพื้นฐานเนี่ยก็ยังมีแนวโน้มที่ดีอยู่นะครับครับแล้วก็ยังพอคาดหวังได้ว่าตลาดน่าจะยังขึ้นได้อยู่นะครับเนี่ยจะมีแกปเหลือไม่มากนะก็ตามสาเหตุที่เรามองอย่างนั้นเป็นเพราะว่าเราเห็นตัวเลขเศรษฐกิจหลายๆประเทศออกมายังแสดงแนวโน้มที่ค่อนข้างแข็งแกร่งครับยุโรปเองถึงแม้ว่าเป็นสัญญาณเศรษฐกิจจะชะลอบ้างแต่ก็มีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาครับเมื่อวานที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลดดอกเบี้ยครับนโยบายแล้วก็รวมถึงการลดดอกเบี้ยเงินฝากครับที่จะไปฝากในธนาคารกลางยุโรปลงมาติดลบเลยนะครับซึ่งนั้นก็จะช่วยผลักดันให้เงินเนี่ยไหลออกมาที่ภาคธุรกิจที่แท้จริงมากขึ้นหรืออาจจะมีบางส่วนนะครับไหลเข้ามาในสินทรัพย์เสี่ยงซึ่งก็รวมถึงหุ้นด้วยนะครับครับในขณะที่ปัจจัยในประเทศเองนะครับผมว่าประเด็นโอเคตลาดตอบสนองในเรื่องของผลบวกจากปัญหาทางการเมืองที่ดูสงบขึ้นครับ
แต่ว่ามันก็ยังมีประเด็นที่ยังเป็นบวกได้อยู่ต่อนะครับในเรื่องของนโยบายของทางคสช.ในการกระตุ้นเศรษฐกิจที่จะมีขึ้นที่จะมีออกมาในอนาคตนะครับรวมถึงการจะตั้งครม.การมีนายกรัฐมนตรีคนใหม่ขึ้นมานะครับก็น่าจะช่วยทำให้สภาวะการลงทุนเนี่ยเป็นบวกนี้อยู่ครับรวมถึงนักลงทุนอาจจะยังคงมีการเก็งกำไรในเรื่องของการลดอัตราดอกเบี้ยในประเทศนะครับวันที่18มิถุนายนธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีการประชุมนโยบายดอกเบี้ยหลายคนก็บอกว่าด้วยเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงก็อาจจะมีความเป็นไปได้ในการเร่งลดดอกเบี้ยอะไรก็เป็นสิ่งที่เก็งกำไรกันได้ต่อนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ลดก็ตามเนี่ยแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยก็อาจจะมีการเก็งกำไรเรื่องนี้กันเข้ามาแล้วถ้าดูจากประเด็นทั้งหมดมันก็ยังมีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นไปได้อยู่นะครับครับเพียงแต่ว่าแน่นอนครับตลาดหุ้นมันขึ้นมาเยอะแล้วครับ ครับมันก็ทำให้มีความเสี่ยงครับอยู่บ้างโดยเรามองความเสี่ยงของดัชนีก็คือว่าถ้าหลุดดัชนีเนี่ยถ้าท่านหลุด 1,440 จุดลงมาเนี่ยครับเราอาจจะต้องลดพอร์ตหรือว่าหยุดเล่นเก็งกำไรไปก่อนนะครับเพราะว่าความเสี่ยงขาลงจะมากขึ้นแต่เราก็ยังมองความเสี่ยงนั้นเนี่ยยังไม่สูงมากนักนะครับในระดับในทิศทางปัจจุบันอยู่นะครับคุณกวีครับในช่วงกลางเดือนมิถุนายนนี้จะมีความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากคณะคสช.นะครับไม่ทราบว่าคุณกวีมีแนะนำหุ้นในกลุ่มไหนหรือตัวไหนที่จะแนะนำให้กับนักลงทุนบ้างเปล่าครับเพื่อรองรับกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจดังกล่าวครับเรายังไม่เห็นมาตรการที่ชัดเจนนะครับครับแต่ว่าถ้าให้เดากันเนี่ยผมคิดว่ามันคงจะเป็นการกระตุ้นการบริโภคในประเทศเป็นหลักแน่ๆครับครับอาจจะเกิดกระตุ้นผ่านทางภาคอสังหาริมทรัพย์ครับนะฮะซึ่งไม่ว่าจะเป็นการกระตุ้นรูปแบบใดก็ตามเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะช่วยให้กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคในประเทศเนี่ยได้รับประโยชน์ครับเช่นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์นะครับกลุ่มค้าปลีกครับนะครับอาจจะรวมถึงการสนับสนุนเรื่องการท่องเที่ยวด้วยนะครับพวกกลุ่มโรงแรมกลุ่มการบินนะครับที่น่าสนใจดีไม่ดีก็อาจจะมีการคุยกันเรื่องของมาตรการเรื่องโครงการขนาดใหญ่ๆก็อาจจะเป็นผลดีกับพวกกลุ่มรับเหมาแต่เผอิญกลุ่มรับเหมาขึ้นมาเยอะแล้วล่ะนะครับเราอาจจะต้องระมัดระวังก็อยากจะแนะนำให้ไปเล่นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวหรือว่าหุ้นที่ได้ประโยชน์จากเรื่องของนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะมองไปที่กลุ่มธนาคารก็ได้ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ๆหรือว่าลีสซิ่งขนาดเล็กๆก็น่าสนใจนะครับทั้งนี้ PE ที่ผมพยายามจะพูดมาก็คือพยายามดูหุ้นในกลุ่มเราเนี้ยครับแล้ว PE ไม่แพงแล้วก็มีเงินปันผลสูงๆเนี่ยผมคิดว่ามันก็น่าสนใจในการลงทุนครับครับเอาละครับขอบคุณมากนะครับคุณกวีครับครับผมยินดีครับคุณกวีก็แนะนำไว้หลายกลุ่มเลยนะครับว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่คุณธนชัยบอกว่าประมาณสักกลางเดือนนี้ออกมานะครับก็เรียกว่ากลุ่มค้าปลีกนะครับกลุ่มพวกท่องเที่ยวนะครับและกลุ่มพวกอสังหาริมทรัพย์นะครับยังเป็นกลุ่มที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าแน่นอนนะครับอาจจะมีการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศก็น่าจะได้ประโยชน์จากตรงนั้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้นะครับดัชนีหุ้นไทยภาคบ่ายนะครับเปิดมาแล้วครับตลาดหุ้นไทยนะครับตอนนี้ดัชนีอยู่ที่ระดับ 1,458.10 จุดนะครับบวกไป 4.94 จุดแล้วนะครับก็เรียกว่าถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีในช่วงบ่ายของวันนี้เหมือนกันครับครับเอาละครับหมดเวลาของข่าวหุ้นจอตลาดนะครับวันนี้ผมและคุณท่านชัยลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ